ส่วนของแก้มนูนเนี่ยก็ต้องเรียนตามตรงว่าพอเราได้ฟังจากคนที่เขาอยู่ในกรรมการเนี่ยเราก็รู้ว่าเอ้ยมันไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีอยู่ตอนนี้มันมีกุญแจอยู่2ล็อกนะครับล็อกแรกก็คือมันมีคําวินิจฉัยของศาลนูนนะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนแก้หลังเลือกตั้งปี62นะครับมันก็มีคําวินิจฉัยออกมาน่าจะประมาณปี64นะครับคําวินิจฉัยเนี่ยก็บอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าจะแก้รัฐนูนทั้งฉบับเนี่ยคุณต้องย้อนไปถามประชามติประชาชนก่อนว่าเขาอยากแก้หรือไม่แก้แล้วก็ถ้าคุณแก้เสร็จแล้วนะครับได้ร่างรัฐนูนมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมาถามอีกครั้งหนึ่งในตอนสุดท้ายทีนี้อันนี้ก็เป็นล็อกที่1เป็นกุญแจดอกแรกที่ต้องไขอีกดอกนึงก็คือตัวพรบประชามติซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะผมก็ไม่รู้มาก่อนมาได้ยินได้ฟังวันนั้นผมก็โอ้มันค่อนข้างจะมีหลายจุดนะครับ1ก็คือว่ามันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าดับเบิ้ลมาจอริตี้ก็คือหมายความว่ามันมีเงื่อนไขในการที่ประชามติจะผ่านเนี่ยค่อนข้างจะนะครับก็คือใช้เงื่อนไขเสียงข้างมาก2ชั้นชั้นแรกก็คือว่าคนที่ลงคะแนนเนี่ยออกเสียงประชามติจะต้องเกิน 50% นะครับและชั้นที่2ก็คือถ้าเกิน 50% แล้วเนี่ยในจำนวนของคนที่มาทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งด้วยก็คือถ้ามันตกเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งตัวของประชามติมันก็จะนะครับมันก็จะถือว่าไม่ผ่าน